าถามนี้ว่าผมตัวผมไม่ได้มีอะไรช็อปเปอร์แต่ช็อปเปอร์ชอบกัดผมเราไปแย่งของรักช็อปเปอร์หรือเปล่าของรักอะไรครับอะไรครับของรักอะไรเหรอครับพี่เราเองครับบอกให้พาไปดูช้างที่กำปั้นที่วางไว้ตรงนี้แต่ว่าพี่มีอะไรจะบอกครับงวงมันหักโอเคหางมันหักหางมันกุดเลยที่ขับช้างแข็งโอเคหางมันหายไปอ่ะหางตอนนั้นผมปั้นยังไงนะหางมันแหวกเก็บเนี่ยแต่เก็บหางไว้อยู่ก่อนจุดนี้แล้วกันหางมันหลุดออกมามันน่าจะหลวมมึงเห็นตรงหางแต่แข็งไปไหมแข็งโป๊กเลยกับดิจิมอนเฮ้ยกลับมาแล้วทำไมเรามาทำไมมาช่วงนี้อ่ะกระตุ้งทำไมเราจะขอเนี่ยกระตาทำไมเรามาช่วงนี้ฮะผมคงไม่ใส่ชุดนี้คนเดียวแน่ๆนี่อะไรเนี่ยแล้วพี่จะได้กินข้าวแล้วกันแถมแล้วได้เออใส่ชุดนี่นะครับทุกคนผมเอาชุดนี้มาใส่ไปใส่ไปจริงผมใส่ขนาดนี้แล้วก็เลยอันนี้ใครเกี่ยวกับผมครับเนี่ยมาเลยครับนี่เรามาจากบ้านเหรอโอ้ยไปนอนกันแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้งนะครับแปรงฟันด้วยครับเราต้องไปทำซาค่าวันนี้ทำอะไรคะโหยงานทำงานไม่ใช่ไปนอนว่างหรือว่าตอนนี้ว่างอยู่หัวใจหรือหัวใจไม่ว่างบ๊ายบายพี่วิวเขาบอกเขาถามหัวใจผมว่างไหมเขียวตุ้ยเลยเฮ้ยทุกคนผมจะมาแก้ข่าวผมไม่ได้ลักพาตัวผมเรียนอยู่แล้วน้องก็ทักมาว่าเบ
าแบบมารับให้น้องบ้านนี้มารับหน่อยข่าวการ น้องเป็นคนบอกว่าให้มารับนะทุกคนใช่ไหมครับครับแล้วลายเพลงก็เหมือนกับเส้นผมเล็กๆที่มันจะบังภูเขาอันที่สำคัญจริงๆอาจจะอยู่ข้างๆเราเจอกับฉันก็เป็นทั้งแสงและเงาที่อยู่ข้างๆกันแต่ไม่เคยสังเกตเอาก็ไม่คิดว่าเราจะได้รักกันก็ไม่เคยหวังว่าเธอจะอยู่ข้างฉันก็ไม่เคยฝันเธอจะเคียงข้างทุกวันเราอาจจะเริ่มต้นร้ายแต่ก็จะไม่รักกันรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คิดเลยต้องให้ตอนนี้ก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าฉันไม่เหลือ
ปปปก็ได้เฮ้ยแปลว่าอะไรครับ P P มิวกับไปบินเดินไปแปรงฟันกันไปแปรงฟันมิวกับแปรงฟันกันเฮ้ยไม่อยากดูหนังแล้วอ่ะไปดีกว่าจะกลับไปดีกว่าจะกลับบ้านแล้วเฮ้ยโอ้โหรุนแรงนิดเดียวนิดเดียวกลับวิ่งเข้ามาทันทีพับพับพับเฮ้ยยังยังไม่ได้พูดเลยขอแทนไปนะอ่ะครับเราเริ่มกันดีกว่ามิวมาดูหนังกันอยากดูหนังอ่ะโอ้พี่มิวครับพี่มิวครับพี่มิวพี่มิวผมอยากดูหนังอ่ะพาผมไปดูหนังหน่อยนะไม่อยากดูแล้วโอ้ยไปเลยเนาะเหมือนเด็กไงเหมือนเด็กที่แบบกลางงอแงเลยถามเลยพี่มิวถามขวบแน่ๆตอนนี้ไปครับพี่ไปดูหนังกันจะยอมเร็วไปดูหนังกันเร็วยอมไหมพี่มิวต้องเล่นตัวต่อป่ะเล่นตัวต่อไหมนี่นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันพี่มิวครับดูหนังกันไม่อยากดูแล้วและอยากทำอะไรอยากกินข้าวอยู่แล้วโอเคไปกินข้าวกันไปเฮ้ยไปดูหนังโอ้โหแค่ไปดูหนังเขาจะให้น้องบิวใส่เบอร์หนึ่งครับเพราะทำไมครับถามเขาเองถามเขาเองถามเขาบอกเองเขาบอกเองเพราะเป็นที่หนึ่งในใจมั้งครับอะไรกันเนี่ยทำไมต้องเขินตามไปด้วยทำไมต้องหน้าแดงเผือกผมก็เหมือนหนุ่มวายชอบจีบชอบ